ผ่านพ้นไปแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันมวยสากลที่ประเทศอังกฤษนะคะซึ่งเวทีนี้เขาก็จะเอาเหมือนยูทูบเบอร์แล้วก็คนมีชื่อเสียงนะคะที่รักในวงการการชกมวยเนี่ยมาสู้กันบนสังเวียนผ้าใบค่ะซึ่งล่าสุดนะคะฝรั่งหัวใจไทยอย่างไมค์เนสเนี่ยก็ขึ้นแข่งขันนะคะซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ก็เรียกว่าเอาชนะแบบขาดลอยไปได้เลยล่ะค่ะซึ่งการแข่งขันนี้นะคะก็คือแข่งขันกันไปเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะคะสำหรับการแข่งขันมวยศึกสากล Mixed Fist Boxing ที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษค่ะที่จะนำเอายูทูบเบอร์แล้วก็คนที่มีชื่อเสียงที่รักในวงการมวยเนี่ยก็คือมาซัดกันมาโนเนียกันบนสังเวียนผ้าใบค่ะซึ่งศึกในครั้งนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะนักสู้ฝรั่งหัวใจไทยอย่างไมค์เมดเนสก็ลงแข่งขันด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เองนะคะเขาก็เคยขึ้นสังเวียนที่ประเทศอังกฤษมาแล้ว1ครั้งเหมือนกันก่อนที่จะแพ้น็อกไปในยกที่2เท่านั้นส่วนในครั้งนี้นะคะไมค์เมดเนสก็เจอกับวินเดอร์สันนูเนสนักสู้ยูทูบเบอร์จากประเทศบราซิลที่มีคนติดตามมากเกินกว่า100ล้านคนค่ะแถมลีลาของเขาเนี่ยต้องบอกว่าการชกก็คือหนักหน่วงไม่เบาเลยนะคะส่วนผลการแข่งขันคู่นี้ค่ะชกกันในกำหนด4ยกผลปรากฏว่าไมค์เมดเนสสามารถเอาชนะคะแนนแบบเอกฉันท์ไปด้วยสกอร์3ต่อ0เสียงด้วยสกอร์40ต่อ36 40ต่อ36และ40ต่อ36ชนะบนสังเวียนนี้ได้แบบสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ